สถานการณ์ในน่านน้ำทะเลจีนใต้ดูเหมือนว่าอุณหภูมินั้นจะยังคงร้อนระอุสุดๆแบบฉุดไม่อยู่นะครับและการยั่วยุจากสหรัฐอเมริกาโดยใช้เกาะไต้หวันเป็นเดิมพันนั้นก็เหมือนว่าจะกลายเป็นเรื่อง New Normal ก็คือยั่วยุเป็นเรื่องปกติไปซะแล้วนะครับในขณะที่กลยุทธ์การตอบกลับของรัฐบาลจีนนั้นปัจจุบันนี้ใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าหยีจิ้งจื่อตงไฉซื่อสั่งเซ่อนั่นก็คือนิ่งสงบสยบเคลื่อนไหวเพราะว่าล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลว่ารัฐบาลวอชิงตันนั้นได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็เปิดการเจรจาทางการค้าอย่างเป็นทางการกับพรรค DPP หรือว่า Democratic Progressive Party ที่มีท่านไช่ยิงเหวินเป็นผู้นำพรรคการเมืองนี้นะครับเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาปกตินะครับเกาะไต้หวันเนี่ยนะฮะจะทำการค้ากับใครค้าม้าค้าโคค้าชานมไข่มุกก็ค้าไปแต่ว่าการแถลงข่าวเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เนี่ยนะครับท่ามกลางสถานการณ์ที่วิกฤตนั่นหมายความว่าเป็นการไม่ไว้หน้ากันหรือภาษาจีนใช้คำว่าปู่เก่ยเมี่ยนสึและถือว่าเป็นการท้าทายต่อนโยบายจีนเดียวของรัฐบาลจีนอย่างชัดเจนเลยนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลจากเว็บไซต์ Global Times นะครับโดยรัฐบาลปักกิ่งนั้นได้ออกมาต่อต้านเสียงแข็งและประกาศนะครับว่าจะใช้มาตรการจำเป็นทุกอย่างเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศจีนครับโดยมีการตักเตือนอย่างแข็งกร้าวไปยังพรรคประชาธิปไตยหัวก้าวหน้าหรือว่า DPP ของเกาะไต้หวันโดยมีท่านไช่อิงเหวินเป็นผู้นำนะครับว่าอย่าได้บังอาจสมรู้ร่วมคิดกับคนนอกโดยใช้นโยบายทางการค้ามาเป็นข้ออ้างถ้าหากว่ารัฐบาลปักกิ่งพูดแบบนี้นั่นหมายความว่าคิดว่าไต้หวันนั้นเป็นพื้นที่ของจีนอย่างชัดเจนและคิดว่าคนไต้หวันนั้นเป็นคนในแต่เพราะเหตุใดจึงไปเห็นดีเห็นงามกับคนนอกหรือว่าฝรั่งอ้างมอนะครับทางด้านคุณสู่เจ๋อถิงซึ่งเป็นซังวูผู้ฝ่ายเหยียนเหรินหรือว่าโฆษกของกระทรวงพาณิชย์จีนก็ได้ออกมาแถลงการทันทีนะครับว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นยืนยันว่าปฏิเสธทุกข้อตกลงที่อ้างว่าเป็นทางการหรือว่า Official ระหว่างประเทศใดๆก็ตามที่ทำกับเกาะไต้หวันเพราะว่าที่ทำสัญญากันนั้นมันเป็นระดับมณฑลครับไม่ใช่ระดับชาตินะครับและขอให้สหรัฐนั้นระลึกถึงแถลงการร่วม3ฉบับระหว่างจีนและสหรัฐเป็นสำคัญตั้งแต่ปี 1972 1979 และปี 1982 ซึ่งยืนยันนะครับและยอมรับในนโยบายจีนเดียวและไม่สนับสนุนไต้หวัน Independence Movement หรือภาษาจีนก็คือไต้หวันตู่หลี่วินตงซึ่งการแยกตัวเป็นเอกราชของไต้หวันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ของรัฐบาลจีนและสหรัฐก็ตกลงไว้เช่นนั้นมิใช่หรือทางด้านคุณหมาเสี่ยวกวงท่านโฆษกสำนักกิจการไต้หวันแห่งคณะรัฐมนตรีจีนได้ออกมาเตือนเช่นกันนะครับว่าพรรค DPP สิ่งที่ทำขณะนี้นะครับถือว่าเป็นการหาประโยชน์ทางการเมืองให้กับพรรคของตนโดยจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและชีวิตของผู้คนไต้หวันในระยะยาวครับทางด้านว่ายเจียวผู้ฝ่ายเหยียนเหรินท่านวังเหวินปิ่นนะครับท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ได้ออกมาเรียกร้องนะครับให้ทั้งไต้หวันและสหรัฐนั้นหยุดการกระทำที่เป็นการส่งสัญญาณผิดๆเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ไต้หวันนั้นแยกตัวเป็นเอกราชครับมาดูที่อีกฝั่งกันบ้างนะครับนั่นก็คือฝั่งรัฐบาลสหรัฐดูเหมือนว่ากลัวที่ไหนนะครับ The Office of the U.S. Trade Representative นะครับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐก็ได้ออกแถลงการบนหน้าเว็บไซต์อย่างโจ๋งครึ่มนะครับว่าได้บรรลุการดำเนินการเจรจาทางการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายสหรัฐภายใต้แนวคิด The U.S. Taiwan Initiative on the 21st Century Trade ความริเริ่มทางการค้าสหรัฐอเมริกาและไต้หวันแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีการเจรจารอบแรกนะครับซึ่งจะเป็นแบบกึ่งทางการจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงนะครับปลายกันยายน 2565 เป็นต้นไปนะครับและจะมีการเจรจากันในหลากหลายมิตินะครับเช่นการอำนวยความสะดวกทางการค้าการกำหนดแนวทางปฏิบัติทางการค้าการส่งเสริมธุรกิจ SMEs และการค้าสินค้าเกษตรแต่ทั้งหมดนะฮะที่กล่าวมาก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเมื่อไรก็ตามที่สหรัฐอเมริกานั้นก้าวข้ามไปนั่นหมายความว่ามีอีก2ประเด็นสำคัญครับนั่นก็คือการให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับเกาะไต้หวันและการกำหนดอัตราภาษีศุลกากร2ข้อนี้มันพิเศษอย่างไรครับเพราะว่าเรื่องนี้จำเป็นที่จะต้องนำเข้าสภาเพื่อที่ได้รับการอนุมัตินะครับ และสภานั้นมีเพียงแค่หนึ่งเดียวนั่นก็คือสภาของรัฐบาลปักกิ่งและประธานาธิบดีนั้นก็มีเพียงแค่คนเดียวนะฮะถ้าหากว่าเราเรียกท่านหนึ่งว่าเป็นประธานาธิบดีอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นเพียงแค่หัวหน้าพรรคการเมืองเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลวอชิงตันเนี่ยข้ามเส้นแดงมาก็หลายเส้นแล้วนะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะคิดว่าแหมข้ามอีกสักเส้นจะเป็นอะไรไปนะครับแต่หากพวกเรามาคิดดูให้ดีนะครับเศรษฐกิจของเกาะไต้หวันที่เติบโตได้ทุกวันนี้นะฮะเพราะว่าเข้าไปลงทุนในแผ่นดินใหญ่มหาศาลครับไปตั้งโรงงานในจีนซื้อสินค้าต้นทุนวัตถุดิบจากจีนแทบจะทุกอุตสาหกรรมเลยทีเดียวนะครับเรามาดูที่มูลค่าการค้าระหว่าง2ฝากฝั่งกันนะฮะนั่นก็คือเติบโตมากกว่าร้อยละ 7.5 ในแต่ละปีนะครับยกตัวอย่างนะครับปี 2564 เพียงแค่ปีเดียวนะครับมากกว่า $300,000,000,000สหรัฐนะครับและ7เดือนแรกของปีนี้นะครับ 2,565 มูลค่าการค้าเนี่ยนะครับก็สูงไปแล้วมากกว่า $200,000,000,000สหรัฐเพียงแค่7เดือนเท่านั้นนะครับคิดเป็นเงินไทยเนี่ยนะฮะมากกว่า 6.7 ล้านบาทเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไต้หวันจะสามารถแยกเศรษฐกิจออกจากจีนได้จริงหรือครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ครับจีนไม่เพียงแต่จะส่งแร่rare earthที่จีนมีมากกว่า 90% ของโลกใบนี้เนี่ยนะครับไปให้ไต้หวันขายในราคาพี่น้องกันเพื่อใช้เป็นต้นทุนวัตถุดิบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจีนก็ซื้อเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันกลับเข้าสู่ประเทศจีนอีกมหาศาลเรียกว่าได้ว่าประเทศจีนเนี่ยนะครับเป็นทั้งต้นน้ำเป็นทั้งปลายน้ำเป็นทั้งซัพพลายเออร์ให้กับไต้หวันเป็นทั้งคัสโตเมอร์หรือว่าลูกค้าให้กับไต้หวันอีกเช่นเดียวกันนะครับไปดูกันที่อุตสาหกรรมเกษตรกรรมในไต้หวันนะครับก็ถือว่า rely on พึ่งพาตลาดจีนอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาแช่แข็งส้มผลไม้กุ้งเป็นต้นนะฮะที่ส่งออกไปยังตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากเกาะไต้หวันเนี่ยนะครับและนี่คือเหตุผลครับที่ทำให้ไต้หวันนั้นได้ดุลการค้ามหาศาลและสามารถเติบโตขึ้นมาได้นะครับหากไต้หวันนั้นคิดจะแยกตัวเป็นเอกราชจากจีนต้องมั่นใจนะครับว่าสหรัฐเนี่ยสามารถที่จะปกป้องและให้ทุกอย่างได้ตามคำสัญญาจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นนะครับถึงเวลาเนี่ยจะมาหาว่าโอ้โหจีนไม่เตือนเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าออกปากเตือนหลายครั้งแล้วจริงๆและจีนเองก็ถือว่าอดทนต่อการยั่วยุทั้งจากฝั่งสหรัฐอเมริกาทั้งจากเกาะไต้หวันมาโดยตลอดนะครับในขณะเดียวกันรัฐบาลวอชิงตันเองก็เข้าใจดีครับว่าเราได้ข้ามเส้นแดงมาหลายต่อหลายครั้งแล้วจะข้ามอีกสักครั้งจะเป็นอะไรไปแต่ที่ไม่มีใครรู้เลยก็คือคำเตือนครั้งสุดท้ายของรัฐบาลจีนนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่และทั้งหมดนี้คือ China Plus ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการ Ocean Plus อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 เพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดรายการออนไลน์คอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายรู้ก่อนใครที่นี่ครับ TNN ช่อง 16 ครับ